สวัสดีค่ะครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะสวัสดีทุกคนค่ะถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวตนในออนไลน์การทำสื่อออนไลน์แล้วก็การอยู่ในโลกออนไลน์นะคะก็ต้องมาเจอกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าจอยนะคะมีภารกิจค่ะที่อยากที่จะช่วยปลดล็อกทุกคนและติดตั้งเครื่องมือเพื่อให้คุณเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์ได้ค่ะสวัสดีนะคะทั้ง2ช่องทางค่ะวันนี้จะก็ไลฟ์อยู่2ที่นะคะก็คือในเพจ Facebook นะคะแล้วก็ใน TikTok ค่ะ TikTok สวัสดี TikTok แล้วก็สวัสดีในเพจด้วยนะคะโอเควันนี้พี่เพลินมาเลยนะคะรออยู่นะ กำลังตั้งท่าพี่เพลินถามมาไหมรู้สึกใน TikTok จะแบบว่าสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วอะทุกวันเลยเป็นไรเนี่ย TikTok นี่คือจะแบบเป็นไรสักอย่างนะคะไลฟ์ที่ไลฟ์เหมือนจะกระตุกตลอดจะกระตุกตลอดโอเคสวัสดีนะคะวันนี้ใครบ้างคะที่เป็นมือใหม่ไลฟ์สดนะคะมีไหมโอ้ยตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยนะจะถามใครเนี่ย เหมือนใน TikTok น่ะสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเควันนี้นะคะเรื่องที่จอยจะมาพูดก็คือเรื่องของการไลฟ์สดหลายๆคนค่ะอยากไลฟ์สดอยากเริ่มต้นในออนไลน์อย่างพี่เพลินเนี่ยวันนี้พี่เพลินก็อาจจะแบบไม่ค่อยมือใหม่แล้วนะคะพี่เพลินนี่จะเป็นมือเก่าแล้วนะคะจะเป็นมือเก่าแล้วนะคะโอเคก่อนอื่นพี่เพลินบอกจะหน่อยว่าเสียงชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนไหมคะวันนี้จะลองเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอะเปลี่ยนวิธีการเอาเสียงเข้าอะเพราะว่าจะรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยเสียบไมค์กับไม่เสียบไมค์มันเหมือนกันเหมือนไมค์มันเสียงมันไม่ได้เข้าไมค์เหมือนเสียงมันไม่ได้เข้าไมค์นะคะใครอยู่ใน TikTok TikTok แบบเหมือนสัญญาณไม่ค่อยดีเนาะชัดเจนหรือเปล่าเอ่ยชัดเจนหรือเปล่าไม่รู้นะคะชัดเจนหรือเปล่าไม่รู้เราควรที่จะต้องออกแล้วเข้าใหม่ไหมหรือไงฮัลโหลใครอยู่ใน TikTok บอกจะนิดนึงนะคะว่าสัญญาณมันโอเคไหมหรือมันกระตุกหรือยังไงคะเพราะว่าเหมือนมันจะแบบว่าขึ้นว่าการเชื่อมต่อไม่เสถียรเนาะถ้าสมมุติว่ามันแบบกระตุกอ่ะจะได้เข้าออกและเข้าใหม่ลองดูโอเคนะช่วยบอกติ๊ดนึงได้ป่ะช่วยบอกกันติ๊ดนึงได้ไหมคะทุกคนนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันด้วยพิมพ์ชื่อให้ด้วยพิมพ์ชื่อให้ด้วยนะคะชัดไหมคะ TikTok ชัดไหมคะชัดไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยสวัสดีค่ะคุณน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีพี่เพลินโอเคชัดเจนไหมครูแอมใช่ไหมชัดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เห็นมันขึ้นการเชื่อมต่อไม่เสถียรนะโอเควันนี้จะถามก่อนว่าใครบ้างคะที่เป็นมือใหม่เลยมีไหมมีมือใหม่ไหมมีมือใหม่ไลฟ์สดไหมคะมีมือใหม่ไลฟ์สดไหมอาจจะแบบว่ายังไม่เคยไลฟ์เลยตั้งท่าอยู่มือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มกำลังอยากจะไลฟ์หรือเพิ่งไลฟ์เป็นแรกๆครั้งแรกแล้วอาจจะแบบรู้สึกว่ามันยังไม่ได้หรือเราทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะคะอะไรนะคะยังไม่เคยใช่ไหมพิมพ์ผิดใช่ไหมพิมพ์ผิดใช่ไหมคะจะบอกว่ายังไม่เคยใช่ไหมคะพิมพ์ว่ายังเคยเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวขอปิดก่อนยังไม่เคยแล้วมีเป้าหมายอยากจะไลฟ์ไหมคะมีเป้าหมายที่อยากจะไลฟ์ไหมคะมีใครที่แบบยังไม่เคยแต่รู้สึกว่าอยากจะไลฟ์ไหมคะมีไหมยังไม่เคยแต่ก็อยากไลฟ์อยู่นะแต่ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆมันมีอยู่คลิปนึงจะเคยทำคลิปมาถามว่าใน TikTok นะจะถามว่าวันนี้ที่คุณยังไม่ออกมาไลฟ์อะค่ะคุณติดเรื่องอะไรขอบคุณค่ะใครส่งดอกไม้ให้ขอบคุณมากค่ะคุณติดเรื่องอะไรอยู่นะคะจริงๆไม่กล้าไลฟ์จริงๆไม่กล้าไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่กล้ากลัวไม่มั่นใจเนาะกลัวไม่มั่นใจไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้กลัวไม่มั่นใจกลัวไม่มั่นใจอันนี้คือจะเยอะกว่าอีกส่วนนึงก็จะบอกว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะคะจริงๆเรื่องความกลัวความไม่กล้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราอะค่ะจะแบบว่าใช่ค่ะบางทีมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเราจะไลฟ์ไปเพื่ออะไรเรารู้หรือเปล่าว่าวันนี้ทำไมเราถึงต้องออกมาไลฟ์สดนะคะคนติดกันเยอะค่ะเรื่องนี้ใช่ค่ะติดเรื่องนี้แหละจริงๆแล้วนะความกลัวความไม่กล้าเนี่ยบางคนบอกกลัวกล้องถามว่าคนเรามันไม่มีใครกลัวกล้องหรอก
คนเราไม่มีใครกลัวกล้องหรอกค่ะไม่มีใครกลัวหรอกแต่สิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวว่าเราจะทําได้ไม่ดีใช่ป่ะเรากลัวว่าไลฟ์แล้วไม่รู้จะพูดอะไรเรากลัวว่าเฮ้ยไลฟ์ไปแล้วมันจะเป็นยังไงวะไลฟ์ไปแล้วคนจะดูเราหรือเปล่าอะไรเนี้ยกลัวไม่มีคนดูด้วยกลัวไม่มีคนดูด้วยแต่เอาจริงนะนี่พูดบ่อยมากเลยว่าเวลาคุณไลฟ์ใหม่ๆอะค่ะไม่มีคนดูดีแล้วจริงๆไม่มีคนดูดีแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนค่ะจะบอกแบบนี้นะทุกคนค่ะที่มาไลฟ์สดใหม่ๆอ่ะไม่มีใครที่แบบโอ้โหมาแล้วแบบทำได้ดีเลยอย่างเงี้ยยกเว้นพี่ปอสวัสดีค่ะพี่ปอขนาดพี่ปอนี่นะคะเซียนไลฟ์สดนะคะถามพี่ปอว่าตอนพี่ปอไลฟ์ครั้งแรกอ่ะเป็นยังไงคะตอนพี่ทักก่อนเลยนะเขายังไม่ทักเราเลยนะเราทักเขาก่อนนะคะตอนพี่ปอมาไลฟ์สดครั้งแรกอะค่ะพี่ปอแบบเชี่ยวชาญเลยไหมเป็นแบบ professional เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเปล่าคะเป็นปะคะขนาดวันนี้คือพี่ปอแบบเก่งมากไลฟ์สดโอ้โหคนดูเพียบนะคะคนดูเพียบนะคะแบบคนแบบมานั่งรอตอนเช้ารอพี่ปอมาไลฟ์นะถามว่าตอนพี่ปอไลฟ์ครั้งแรกอะค่ะมันเป็นแบบนั้นปะมันเป็นแบบทุกวันนี้ปะคือจะเชื่อนะว่าวันเนี้ยมันไม่ใช่ค่ะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เพิ่งเริ่มต้นอ่ะมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกเลยแม้แต่บางคนอ่ะที่เขาเป็นคนที่พูดเก่งมากจะเคยเจอเยอะอย่างเช่นคือจอยน่ะมีคอร์สไลฟ์แล้วรวยใช่ป่ะคอร์สสอนไลฟ์สดบทล็อกไลฟ์สดมันก็มีนักเรียนนะคะที่เขาแบบมีนักเรียนที่เขาแบบพูดเก่งอยู่แล้วอ่ะนึกออกป่ะเป็นนักขายเป็นเซลล์เป็นนักพูดเป็นนักพูดอยู่แล้วด้วยเป็นวิทยากรเป็นเทรนเนอร์เป็นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วคือพูดเก่งอยู่แล้วอะแต่พอจะให้มาอยู่หน้ากล้องค่ะแต่พอจะมาให้ไลฟ์สดค่ะมือไม้สั่นค่ะ มือไม้สั่นปากสั่นค่ะมือไม้สั่นปากสั่นขอบคุณสำหรับปีกค่ะตอนนี้เขาต้องให้ส่งปีกใช่ไหมคะทุกคนส่งปีกมาให้หน่อย ตอนนี้ให้ต้องส่งปีกใช่ไหมโอเคขอบคุณสำหรับปีกนะคะพี่ปอมีใครในที่นี้ไหมที่เป็นทำงานแบบเกี่ยวกับการพูดอะค่ะไม่ว่าจะอาจจะเคยเป็นพิธีกรเป็นนักพูดเป็นครูสอนเป็นเซลล์เป็นนักขายซึ่งเฮ้ยชีวิตเนี้ยอยู่กับการพูดมาตลอดชีวิตอะสวยจุงเอฟเฟกต์สวยค่ะเอฟเฟกต์นางดีค่ะพี่บอกคือวันนี้นะคะเราไม่ต้องใช้ไสยกรรมที่ไหนแล้วนะคะ TikTok ทำให้เราได้นะคะ TikTok จัดให้เรานะคะสวัสดีค่ะคุณหมอใครมาทักก่อนเลยเห็นแล้วทักก่อนกลัวหนีไปนะคะรีบเรียกอ่ะนี่จะบอกว่าวันนี้หลายๆคนค่ะทำอาชีพที่เกี่ยวกับการพูดอ่ะทำอาชีพที่เกี่ยวกับการพูดอ่ะแต่คุณก็ยังคงกลัวอยู่กลัวที่จะมาอยู่หน้ากล้องใช่ป่ะหลายคนเป็นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่เหมือนจอยอ่ะเราไม่เคยมีอาชีพเกี่ยวกับการพูดแล้วแถมเรายังเป็นคนที่แม่งพูดไม่เก่งด้วยเป็นคนที่แบบว่าเป็นอะไรดีล่ะเป็นป้าเป็นคนที่แบบพูดน้อยอ่ะเป็นคนที่พูดน้อยเป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยสุงสิงกับใครเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสังคมอันนี้คือจอยเลยนะแล้วเราจะออกมาพูดเนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังค่ะว่าครั้งแรกที่คุณพูดหรืออยู่หน้ากล้องอ่ะคุณจะเพอร์เฟกต์คุณอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าฉันออกมาอยู่หน้ากล้องนะฉันจะต้องแบบเจิดจรัสแฉ่มฉายเฉิดฉายพูดดีเป็นเหมือนแบบคนที่พูดมาแล้ว3ปี4ปีนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังแบบนั้นครั้งแรกที่คุณออกมาหน้ากล้องอ่ะให้คุณคิดว่าคุณกำลังฝึกฝนคุณกำลังพัฒนาค่ะคุณกำลังพัฒนาค่ะแต่วันนี้หลายๆคนอ่ะที่ไม่กล้าออกมาอยู่หน้ากล้องเพราะคุณคาดหวังสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่คุณคาดหวังว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าฉันไม่อยู่หน้ากล้องนะเว้ยฉันแม่งจะต้องดูดีฉันจะต้องพูดดีฉันจะต้องแบบพูดรู้เรื่องฉันจะต้องพูดแล้วมีคนฟังเยอะๆฉันจะต้องพูดแล้วมีคนคุยกับฉันคุณคาดหวังได้ไงวะ เอาจริงถามตรงๆค่ะคุณคาดหวังได้ไงมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะทำไม่ได้นะคะบางคนเขาก็ทำได้นะแต่จะบอกแบบนี้ว่า
บางคนถ้าเขาสามารถทำได้เลยคือเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เป็นความสามารถของเขาค่ะแต่อันเนี้ยอาจจะพูดถึงคนทั่วๆไปโดยเฉพาะใครที่เป็นแบบจอยบ้างคะมีใครเป็นแบบจอยบ้างคะคือจอยอ่ะก็คือเป็นคนที่พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเลยค่ะจริงๆวันๆนึงจอยแทบไม่พูดกับใครเลยจอยไม่ค่อยมีสังคมจอยไม่ค่อยมีเพื่อนจอยไม่ค่อยสุงสิงกับใครจอยไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครจอยชอบอยู่ของจอยคนเดียวไม่พูดกับใครเลยพูดไม่เก่งยิ่งให้ไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆนี่คือแบบเซโนค่ะแบบไม่เท่านั้นไม่เท่านั้นค่ะพูดไม่เก่งเลยแม้แต่จะให้พูดโทรศัพท์กับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้จักอ่ะก็เครียดแล้วค่ะตื่นเต้นค่ะจริงพูดโทรศัพท์ยังตื่นเต้นค่ะเป็นคนแบบนั้นจริงหรือว่าจะให้ไปพูดไปคุยกับอะไรที่มันเป็นเรื่องมีสาระสมมุติว่าอ่ะให้โทรไปคุยกับอินเทอร์เน็ตซิอ่ะไปคุยกับไอ้ติดต่อเรื่องอินเทอร์เน็ตซิดิฉันสั่นค่ะดิฉันสั่นค่ะสั่นหมดเลยค่ะใครเป็นแบบจอยมั่งใครเป็นแบบจอยมั่งวันนี้ขนาดเราอยู่แบบเนี้ยเราก็ยังแบบพูดไม่ค่อยเป็นเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นค่ะทำไมคุณถึงต้องไปคาดหวังว่าทำไมคุณถึงต้องไปคาดหวังว่าคุณออกมาไลฟ์ครั้งแรกครั้งสองครั้งสามหรือแม้แต่สิบครั้งอะแล้วมันจะเพอร์เฟกต์แล้วมันจะดีแล้วมันจะแบบสวยงามมันทุกอย่างจะโอ้โหเสียงดีภาพดีพูดดีคนดูเยอะคาดหวังไม่ได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าคาดหวังไม่ได้ในครั้งแรกเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีคนกลัวว่าไลฟ์แล้วไม่มีคนดูค่ะคุณไม่ต้องกลัวค่ะว่าไม่มีคนดูค่ะมันไม่มีอยู่แล้ว การที่จะมีคนดูหรือคนไม่ดูคุณนะมันมีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างค่ะอย่างเช่นอ่ะหัวข้อที่คุณจะพูดอ่ะถ้าเกิดว่าเขาสนใจเขาก็อาจจะดูโอเคป่ะถ้าหัวข้อที่คุณพูดมันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจเขาอยากรู้แก้ปัญหาให้เขาก็อาจจะดู1อาจจะดู2คือเขาเรียกว่า first impression ค่ะเปิดมาแบบดูดีดูน่าดูเขาก็อาจจะดูค่ะเขาก็อาจจะดูค่ะแล้วเขาก็จะดูว่าเฮ้ยวันนี้คุณพูดรู้เรื่องหรือเปล่าไลฟ์คุยกับตัวเองได้ค่ะไลฟ์คุยกับตัวเองค่ะไม่เห็นเป็นไรเลยจะบอกว่าจอยอ่ะไลฟ์จอยไม่ได้จริงๆอ่ะถามว่าไลฟ์คุยกับตัวเองมั้ยไม่ได้ไลฟ์คุยกับตัวเองค่ะไลฟ์คุยกับคนอื่นนี่แหละเพียงแต่วันนี้คนอื่นเขายังไม่ฟังเท่านั้นเองค่ะขอบคุณค่ะวันนี้สวยมากขอบคุณค่ะสวยเพราะเอฟเฟคTikTokนะคะTikTokช่วยเราค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เฮ้ยใครไลฟ์ในTikTokกลัวไม่สวยไม่ต้องกลัวเลยค่ะกดเอฟเฟคเข้าไปค่ะสวยได้ทุกคนค่ะสวยสร้างได้นะคะสวยสร้างได้ใน1วิถามว่าวันนี้เราไลฟ์คุยกับตัวเองเปล่าเราไม่ได้ไลฟ์คุยกับตัวเองค่ะเราไลฟ์คุยกับคนอื่นนี่แหละเพียงแต่คนอื่นเขายังไม่ได้มาดูเราเท่านั้นเองสิ่งที่เรากำลังพูดเราไม่ได้พูดกับตัวเองเราพูดกับคนอื่นเรากำลังแบ่งปันเรากำลังให้อะไรบางอย่างใครมาฟังเราก็ถือว่าโชคดีถ้าสิ่งที่เรากำลังพูดมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นความรู้แต่ถ้าใครไม่พูดใครไม่ได้ดูวันนี้ใครไม่ได้ฟังวันนี้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยค่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยค่ะช่วยถามว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณเปิดไปเจอคนที่ยังพูดไม่รู้เรื่องคุณเปิดไปเจอคนที่แบบว่าภาพดำหน้าดำแบบแล้วก็ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดอ่ะก็ไม่ได้มีใครอยากฟังถูกป่ะคนเขาก็ยังไม่ได้อยากฟังค่ะแต่ถามว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นแบบนั้นแล้วคุณจะทำยังไงให้คุณกลายเป็นอีกแบบนึงให้คุณเก่งขึ้นให้คุณดีขึ้นจากหน้ามืดหน้าดำให้กลายเป็นหน้าสว่างจากไม่มั่นใจให้กลายเป็นมั่นใจคุณจะทำยังไงคุณจะนั่งอยู่บ้านแล้วก็นั่งสมาธิแล้วให้มันดีขึ้นได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องและไม่มีใครฟังคุณยังพูดไม่เก่งอะไรก็ยังไม่ดีเลยแต่คุณนั่งเฉยๆแล้วคุณก็ไม่เคยออกมาพูดไม่เคยฝึกและคุณนั่งจินตนาการว่าวันหนึ่งถ้าฉันออกไปพูดฉันจะเป๊ะเวอร์วันหนึ่งถ้าฉันออกมาพูดฉันจะแบบมีคนฟังเยอะแยะมากมายถามว่าเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมอ่ะพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะว่าเป็นไปได้ไหมคะถ้าคุณไม่ได้เริ่มต้นทำเลยวันนี้ค่ะคุณเตะบอลไม่เป็นเลยค่ะคุณไม่เคยเตะบอลไม่เคยจับลูกบอลเลยแต่คุณคิดว่าเฮ้ยวันไหนที่ฉันจะลุกขึ้นไปเตะบอลฉันจะเก่งเหมือนโรนัลโดเป็นไปได้ไหมคะมันเป็นไปได้ไหมหรือว่าวันนี้ค่ะ
คุณแบบเฮ้ยไม่เคยเล่นเปียโนไม่เคยจับเปียโนเลยแต่คุณคิดว่าวันหนึ่งถ้าฉันจะเล่นเปียโนฉันจะเก่งเป็นระดับมืออาชีพเลยมันเป็นไปได้ปะเป็นไปไม่ได้หรือว่าวันนี้ค่ะคุณแม่งไม่เคยขับรถเลยไม่เคยขับรถเลยไม่รู้เลยอะไรเหยียบเบรกเหยียบอะไรตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยคันเร่งตรงไหนเบรกตรงไหนแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยคุณขึ้นไปขับรถครั้งแรกอ่ะคุณมันจะขับแบบโอ้โหไปแข่งรถแข่งฟอร์มูล่าวันเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณเลิกจินตนาการว่าวันนี้คุณมาไลฟ์ครั้งแรกแล้วจะมีคนดูคุณเยอะแยะการที่ไม่มีคนดูคุณในครั้งแรกค่ะแปลว่าดีแล้วกำลังฝึกไงก็ฝึกอยู่ไงไม่ได้ไปโฟกัสว่าจะพูดกับตัวเองคนเดียวหรือจะพูดให้ใครฟังสวัสดีค่ะคุณนุชการที่คุณบอกว่าเฮ้ยวันนี้พูดคนเดียวไม่มีใครฟังคุณโฟกัสผิดที่ค่ะคุณสนใจในเรื่องที่ไม่ควรจะไปสนใจมันสิ่งที่คุณจะสนใจควรจะสนใจในครั้งแรกที่คุณเริ่มต้นทำคือคุณควรจะสนใจว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นและเรากำลังฝึกฝนตัวเองให้มันเก่งขึ้นวันนี้คุณเพิ่งเริ่มต้นอ่ะคุณเพิ่งเป็นมือใหม่อ่ะคุณยังไม่เคยออกมาหน้ากล้องเลยอย่างที่จอยบอกอ่ะมีนักเรียนจอยหลายคนมากเลยคือเป็นนักพูดนะคะเป็นเซลล์ที่ขายเก่งมากนะคะพูดเก่งมากนะคะเป็นวิทยากรนะคะแต่ให้มาพูดหน้ากล้องอ่ะก็ยังพูดได้ไม่ดีนะคะบางคนแม้แต่จะกดปุ่มเนี่ยยังไม่กล้ากดเลยบอกมือสั่นปากสั่นกว่าจะกดได้เพราะฉะนั้นขนาดเขามีพื้นฐานในเรื่องของการพูดอยู่แล้วบางคนเป็นครูมาครูต้องพูดทุกวันถูกป่ะพูดกับนักเรียนทุกวันขนาดเขาแบบว่ามีทักษะเรื่องการพูดอยู่แล้วอ่ะเขายังทำได้ไม่ดีเลยแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณมีทักษะมาก่อนแล้วหรือเปล่าคุณเคยทำหรือเปล่ากำลังฝึกไลฟ์อยู่ค่ะดีมากค่ะเยี่ยมเลยค่ะเราแค่กำลังฝึกค่ะคุณแค่อย่าไปสนใจเรื่องผิดเรื่องอย่าสนใจผิดเรื่องจะบอกนี้วันนี้ที่คุณยังไม่ไลฟ์เพราะคุณสนใจผิดเรื่องค่ะคุณสนใจผิดเรื่องคุณสนใจว่าไลน์แล้วจะพูดคนเดียวคุณสนใจว่าไลน์แล้วมันจะไม่ดีคุณสนใจว่าไลน์แล้วพูดไม่รู้เรื่องคุณสนใจว่าไลน์ไปแล้วอ่ะไลน์ไปแล้วอ่ะอายเขาคุณสนใจผิดเรื่องอยู่ค่ะถ้าคุณอยากจะเก่งในเรื่องของการไลฟ์สดถ้าคุณอยากจะพูดได้สวัสดีค่ะพี่นิดคุณต้องสนใจให้มันถูกเรื่องค่ะสนใจให้มันถูกเรื่องโอเคป่ะเออแค่คุณน่ะชั่งน้ำหนัก2อย่างให้มันถูกอะค่ะอย่างวันเนี้ยพี่จอยเคยยกตัวอย่างบ่อยๆการขับรถคุณจะไม่ได้นึกว่าคุณจะไปฝึกขับรถเลยถ้าวันนี้คุณยังไม่มีรถถ้าวันนี้คุณยังไม่เห็นความสำคัญว่าคุณจะขับรถไปเพื่ออะไรถ้าวันนี้มีคนขับรถรับส่งคุณไปทำงานทุกวันเลยมีคนขับรถขับให้หรือว่าวันนี้คุณไม่มีรถคุณก็ไม่สนใจหรอกว่าทำไมฉันต้องไปหัดขับรถขับรถมันยากจะตายกลัวไม่กล้ากลัวไปชนเขาเหยียบไม่เป็นทำไม่เป็นกะไม่ถูกโอ้กลัวกังวลงงไปหมดแต่ถ้าวันนึงค่ะคุณรู้ว่าทำไมคุณต้องขับรถสมมุติว่าได้รถมาใหม่เฮ้ยมีคนให้รถมาพ่อซื้อรถให้ไม่มีคนขับให้ด้วยแล้ววันนี้ต้องออกไปทำงานด้วยอ่ะทำไงวะเออถ้าสมมติเป็นแบบจอยเมื่อก่อนนี่นะบ้านจอยมันอยู่ในซอยลึกเวลาที่จอยจะออกจากบ้านเนี่ยจะต้องเดินออกไปจากซอยเดินออกไปจากซอยแล้วก็ไปยืนรอรถสองแถวซึ่งรถสองแถวเนี่ยรอเป็นชาติก็จะมาพอขึ้นรถสองแถวไปแล้วก็ขับหวานเย็นอีกนะคะ บ้านใครมีรถสองแถวหวานเย็นบ้างยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนตอนจอยแบบอยู่เรียนตอนสมัยเรียนอะค่ะเนี่ยก็แบบเนี้ยสมมติว่าจะไปมหาลัยไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเดินออกไปจากซอยนะประมาณสัก400เมตรนะคะแล้วก็ไปยืนรอรถสองแถวละซึ่งชาตินึงมาคันนึงแล้วก็ขับแบบหวานเย็นค่ะดึ๋ง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 อ่ะใครเคยเป็นแบบนี้ไหมคะขับไปนั่นนะคะคือชั่วโมงนึงดิฉันยังไม่ถึงไหนเลยค่ะแล้วต้องไปต่อรถเมย์อีกค่ะแล้วถ้าวันนี้จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราขับรถเป็นน่ะเราบ้านเรามีรถด้วยถึงแม้เราจะกลัวการขับรถแค่ไหนอะเราก็จะยอมที่จะหัดขับค่ะ
เหมือนกันคือตอนนี้เรากำลังโฟกัสอะไรอยู่เรากำลังสนใจเรื่องไหนอยู่เราสนใจว่าวันนี้ถ้าเราขับรถเป็นนะเราจะขับรถไปเองได้ไปโรงเรียนเองได้เราจะสบายกว่านี้เราจะไม่ต้องตื่นตีห้าตื่นตีสี่ตีห้าเพื่อไปยืนรอรถหวานเย็นขับหน้าผ่านหน้าบ้านชีวิตมันจะสบายมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราสนใจใช่ปะแต่วันนี้การที่คุณยังไม่มองเห็นสิ่งนี้ค่ะคุณไม่ได้โฟกัสที่มันคุณโฟกัสผิดเรื่องคุณแค่คิดว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้จำเป็นการไลฟ์สดก็เหมือนกันถ้าคุณมองว่าวันนี้ค่ะคุณยังไม่ได้จำเป็นที่จะต้องออกมาไลฟ์คุณยังมองว่าชีวิตฉันมันไม่ต้องไลฟ์สดก็ได้ไลฟ์ไปไม่รู้ไลฟ์ไปทำไมนะคะคุณก็จะคิดแบบนี้แหละมันจะมีข้ออ้างคือเรากำลังสนใจอีกสิ่งอีกฝั่งนึงอยู่เพราะว่าฝั่งที่เนี้ยฝั่งที่เป็นข้ออ้างมันมีน้ำหนักมากกว่าค่ะเพราะคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทำมันไปทำไมมันไม่ได้มีเหตุผลมากพอที่จะทำให้คุณน่ะข้ามผ่านความรู้สึกที่มันมาขัดขวางคุณไว้อ่ะขัดขวางคืออะไรสมมติวันเนี้ยคนเราค่ะคนเรานะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมคอมฟอร์ตโซนคืออะไรคือสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันอะสิ่งที่เราเคยชินสิ่งที่เราทำแล้วเราก็รู้สึกสบายละละแลนฉันชินกับสิ่งนี้ฉันเคยมีชีวิตแบบนี้อันนี้คือคอมฟอร์ตโซนแต่ถ้าสมมติวันนึงค่ะถ้าสมมติวันนึงให้ไปทำอะไรที่มันไม่เคยทำเราจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันลำบากใจมันยากอย่างเช่นวันนี้คุณไม่เคยไลฟ์สดคุณไม่เคยมาอยู่หน้ากล้องคุณจะรู้สึกอึดอัดที่จะต้องมาอยู่หน้ากล้องเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำค่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่คนจะรู้สึกอึดอัดใจลำบากใจมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะจริงไม่จริงจริงไม่จริงคะคนที่จะออกมาหน้ากล้องครั้งแรกแล้วไม่เคยมาก่อนเลยมันต้องรู้สึกอึดอัดทุกคนค่ะจริงๆขนาดคนที่เขาเป็นมืออาชีพพี่จอยบอกเมื่อกี้นี้แล้วอะค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทมาแล้วเขาก็ยังอึดอัดเลยเขาก็ยังรู้สึกยากเลยเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกค่ะที่คุณจะรู้สึกแบบนั้นแล้วเวลาคนเราอะรู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่ามันไม่เคยทำไม่ได้หรอวะเราจะชอบคิดไปก่อนว่ามันทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องกลไกของสมองด้วยว่าสมองของคนเราอ่ะมันไม่ชอบมันจะปกป้องตัวเราค่ะสมองของเรามันจะปกป้องเราถ้ามันรู้สึกว่ามันรู้ว่าเรากำลังลำบากใจมันรู้ว่าเรากำลังไม่สบายใจในการที่จะทำสิ่งนั้นมันจะหาข้ออ้างมาบอกเราค่ะว่าไม่ต้องทำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันจะหาข้ออ้างหรือหาเหตุผลมาซัพพอร์ตให้กับเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงไม่ต้องทำมันก็เลยเป็นเหตุผลต่างๆนะที่มันเป็นข้ออ้างของคุณอย่างเช่นกูกำลังพูดคนเดียวเว้ยเวลามาไลฟ์สดแล้วไม่มีคนฟังหรือว่าเราพูดไม่เป็นหรอกเราไม่เคยทำเราทำไม่ได้เราไม่สวยเราไม่หล่อเราแบบโอ้โหแบบนี้ใครจะมาฟังวะพูดก็ไม่เก่งไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่สมองส่งมาให้เราเพื่อจะปกป้องเราไว้ค่ะสมองอยากปกป้องเราไม่ให้เรารู้สึกแย่ไม่ให้เรารู้สึกไม่ดีเพราะว่าเราเป็นคนส่งความรู้สึกขึ้นไปหาเขาเองว่าถ้าเราออกมาไลฟ์แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ดีเราจะรู้สึกอึดอัดเราจะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดข้ออ้างขึ้นมามากมายโอเคป่ะทีนี้ค่ะวิธีการนะคะวันนี้จะบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่คนเราค่ะจะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเราเคยแต่ทำเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเคยชินตื่นมาอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันทำงานกลับบ้านนอนดูหนังเล่นเกมอันนี้คือสิ่งที่เราเคยชินแต่อยู่ดีๆเฮ้ยให้มาออกมาไลฟ์สดให้ออกมาไลฟ์สดทำยังไงเราถึงจะกล้าไลฟ์อ่ะบางครั้งอะค่ะเรารู้ว่าการไลฟ์สดมันดีนะหรือว่าบางทีบางคนอาจจะรู้ว่าแค่มันดีหรืออาจจะรู้ว่าก็คนเขาไลฟ์กันเยอะก็น่าจะไลฟ์มั่งน่าสนุกดีน่าสนุกดีนะก็น่าไลฟ์ดีนะเห็นเขาไลฟ์กันได้ของขวัญกันก็ดีนะแต่ว่าการที่คุณยังไม่ได้ออกมาไลฟ์วันนี้ค่ะเพราะว่าเหตุผลตรงนั้นอะมันยังไม่มากพอ
เหตุผลตรงนั้นนะคะมันยังไม่ชัดเจนมากพอที่มันจะเอาชนะไอ้ข้ออ้างต่างๆที่สมองมันส่งมาให้คุณค่ะดังนั้นวิธีแรกสิ่งแรกเลยที่สำคัญมากที่ทำให้คุณค่ะกล้าที่จะกดปุ่มไลฟ์นั่นก็คือไปหาเหตุผลมาค่ะว่าทำไมวันนี้ฉันถึงต้องออกมาไลฟ์สดฉันออกมาไลฟ์สดเพื่ออะไรฉันออกมาไลฟ์สดเพื่ออะไรและเพิ่งจะเข้าข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งของหัวข้อวันนี้นะคะว่ามือใหม่หัดไลฟ์พูดเรื่องอะไรดีนั่นก็คือคุณจะต้องรู้ว่าการไลฟ์สดอะค่ะมันคือการที่คุณอะกำลังจะมาแสดงให้คนเห็นว่าคุณคือใครค่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าการไลฟ์สดมันคือการที่จะทำให้คนรู้จักคุณได้ง่ายที่สุดใช่ปะคะน้องนัทการไลฟ์สดค่ะมันเป็นวิธีการที่จะทำให้คนรู้จักคุณได้ง่ายที่สุดวันนี้หลายๆคนเคยได้ยินใช่ไหมคะคำว่าการสร้างตัวตนอ่ะใครเคยได้ยินพิมพ์เคยมาค่ะใครเคยได้ยินพิมพ์เคยมาว่าวันนี้ถ้าคุณจะเข้าออนไลน์คุณต้องสร้างตัวตนใครเคยได้ยินพิมพ์เคยมาใครไม่เคยพิมพ์ไม่เคยอ่ะพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยนะคะคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยหาเพื่อนคุยหาเพื่อนคุยทุกวันเลยนะคะใครเคยได้ยินคำว่าเข้ามาในออนไลน์ต้องสร้างตัวตนบ้างคะเข้าในออนไลน์ต้องสร้างตัวตนสร้างตัวตนคืออะไรวะสร้างตัวตนก็คือการที่ทำให้คนรู้จักคุณในแบบที่คุณต้องการค่ะจริงๆแบบที่คุณต้องการด้วยบางครั้งค่ะการสร้างตัวตนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเรามาเป็นตัวเรา 100% นะอาจจะไม่ใช่ค่ะแต่มันคือการทำให้คนเห็นเรารู้จักเราในแบบที่เราต้องการจะให้เขารู้จักค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใช่ค่ะคุณหน่อยคุณนิดหน่อยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันจะออกมาไลฟ์สดฉันอยากไลฟ์สดไม่รู้จะพูดอะไรคุณก็ต้องลองไปคิดดูว่าวันนี้ที่คุณจะมาไลฟ์สดคุณมาเพื่อสร้างตัวตนใช่ไหมคุณมาเพื่อสร้างตัวตนใช่ไหมแล้วคุณจะสร้างตัวตนอะไรล่ะให้คนเห็นคุณค่ะคุณจะสร้างตัวตนแบบไหนล่ะให้คนเห็นคุณคุณจะเป็นใครอย่างสมมุติจอยวันนี้จอยออกมาในออนไลน์ค่ะจอยมาเพื่อเป็นโค้ชเป็นครูจอยมาเพื่อสอนจอยมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนของจอยค่ะมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นคือไงสมมุติว่าเราเป็นแม่บ้านอะวันๆเราอยู่บ้านเรานอนเล่นเกียกกึ่งเกียกเกือกกึ่งอะไรนะอะไรนะช่างมันพูดไม่ถูกเราเป็นแม่บ้านเรานอนอยู่บ้านเราทำงานบ้านเราทำขายผักเราเป็นแม่ค้าเราจะต้องแสดงความเป็นแม่ค้าความเป็นแม่บ้านความเป็นคุณแม่ที่หัวฟูหน้ามันมาให้คนอื่นเห็นไหมมันไม่ได้แปลว่าเรากำลังหลอกนะคะแต่ชีวิตคนเราอะค่ะมันเป็นนักแสดงอยู่แล้วพอดีวันนี้นะคะได้ไปฟังบทความหนึ่งมาเขาบอกว่าในชีวิตของคนทุกคนนะคะเราเป็น acting อยู่แล้วนะเราเป็น actor เราเป็นนักแสดงนะคะทุกคนล้วนมีบทบาทค่ะจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงทุกคนล้วนมีบทบาทค่ะบทบาทของความเป็นแม่บทบาทของความเป็นลูกบทบาทของความเป็นเจ้านายบทบาทของความเป็นลูกจ้างวันนี้ถึงแม้ว่าคุณน่ะจะเป็นหัวหน้าเป็นแมเนเจอร์ไปทำงานเป็นหัวเป็น CEO แต่เวลาอยู่บ้านคุณก็เป็นแม่ปะคุณก็เป็นนางแจ๋วปะคุณก็เป็นนางแจ๋วปะคุณก็เอ้ยกลับมาทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านอ่ะสมมุติคนเราค่ะเป็นนักแสดงอยู่ทุกวันคนเราล้วนมีบทบาทเยอะแยะมากมายเลยมีบทบาทเยอะแยะมากมายเลยในชีวิตมีใครมีบทบาทอะไรบ้างพี่มาบอกจอยหน่อยว่าวันนี้ค่ะคุณมีบทบาทอะไรบ้างอ่ะ
เล่าให้ชอยฟังหน่อยเล่าชอยฟังหน่อยพิมพ์มาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะใครอยู่ใน Facebook ก็พิมพ์คุยกันได้นะคะแล้วก็ลืมไปขอคนละแชร์ได้ไหมขอคนละแชร์ได้ไหมบอกเลยคือวันนี้เนื้อหาดีมากนะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะอะไรรู้ป่ะพอดีเพิ่งฟังมา พอดีไม่ใช่คือฟังอ่ะฟังเรื่องอื่นแล้วก็คือจอยอ่ะจะเหมือนแบบสามารถที่จะเอาหลายๆอย่างมาประยุกต์รวมกันได้ฟังเรื่องนั้นมาฟังเรื่องนี้มาโอเคเฮ้ยเออแล้วเราก็เก็ตไอเดียแล้วก็สามารถที่จะเอามันมาแบบยกตัวอย่างให้คุณฟังไงเห็นปะเราจะได้มองเห็นภาพที่หลากหลายค่ะเราจะได้มองเห็นภาพที่มันแบบชัดเจนมากขึ้นชอบเล่าอะไรให้มันมีภาพนะคะใครอยู่นะหรือใครฟังย้อนหลังนะพิมพ์มาบอกใจหน่อยว่าวันนี้ในชีวิตคุณนะคะคุณมีบทบาทอะไรบ้างอย่างจอยเนี่ยวันนี้อยู่บ้านเนี่ยค่ะบทบาทของจอยเลยนะตั้งแต่ตื่นมาบทบาทของความเป็นแม่อะปลุกลูกค่ะลูกครับตื่นครับไปเรียนครับเรียนออนไลน์ตื่นครับไปเรียนครับอ่ะลงมาเจอแม่กับป๋าค่ะเป็นลูกค่ะเป็นลูกอ่าป้ากินข้าวยังเป็นลูกเป็นลูกค่ะเสร็จแล้วทำไมขึ้นมาอยู่หน้าจอเป็นครูค่ะเป็นครูเห็นไหมเห็นปะคือแบบช่วงเวลาแค่ตอนเช้าไม่กี่ชั่วโมงเป็นตั้ง3บทบาทแล้วอะดังนั้นทุกคนค่ะล้วนมีบทบาททั้งสิ้นดังนั้นที่จอยบอกแหละว่าวันนี้ค่ะการที่คุณมาอยู่ในออนไลน์คุณต้องรู้ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณจะมาไลฟ์สดการที่ใครบางคนรู้สึกว่าอยากไลฟ์สดค่ะเพราะคุณต้องรู้ว่าเฮ้ยการไลฟ์สดเนี่ยมันจะทำให้คนรู้จักฉันจริงป่ะจริงป่ะจริงไม่จริงเพราะคุณรู้ว่าการไลฟ์สดเนี่ยแหละมันจะทำให้คนรู้จักคุณค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องถามตัวเองคือวันนี้คุณออกมาไลฟ์สดเพื่อแสดงบทบาทไหนให้คนเห็นคุณออกมาไลฟ์สดเพื่อแสดงบทบาทไหนให้คนเห็นคุณต้องรู้สิ่งนี้ก่อนค่ะคุณจะมาเพื่อเป็นใครมาเพื่อเป็นใครอย่างน้องนัทเนี่ยน้องนัทจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับน้องนัทขายอาหารเสริมใช่ป่ะน้องนัทขายอาหารเสริมขายโปรตีนขายโบต้าพีอะไรของน้องนัทเนี่ยเพราะฉะนั้นบทบาทของน้องนัทคือน้องนัทอ่ะจะมาเป็นคนที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพจริงป่ะต้องให้ความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องรูปร่างเรื่องร่างกายดังนั้นค่ะบทบาทที่น้องนัทจะต้องแสดงออกมาคือทำให้เขาเห็นว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้เรามีความรู้เรื่องนี้หรือว่าเราอยากจะเป็นแบบเป็นแนวไหนอย่างเช่นอ่ะเราอยากจะเป็นความรู้นี่แหละแต่เราจะเป็นแนวไหนล่ะแนวเอ็กซ์เพิร์ทไปเลยหรือเราจะเป็นแนวน่ารักคิกคุอ่ะอย่างน้องนัทเนี่ยน้องนัทเขาก็จะเป็นเด็กๆใช่ไหมเขาก็จะเป็นแนวน่ารักคิกคุอันนี้มันแล้วแต่เราค่ะมันไม่ได้มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์ว่าเธอต้องเป็นแบบนั้นเธอต้องเป็นแบบนี้เราก็แค่เป็นสิ่งที่เราอยากให้คนเห็นเราค่ะอย่างพี่เพิร์นเนี่ยพี่เพิร์นขายสมุนไพรขายสมุนไพรใช่ไหมพี่เพิร์นมีความรู้เรื่องกับเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรการขายอะไรที่เป็นแบบนี้พี่เพิร์นก็ต้องอยากจะให้คนเขารู้สึกมั่นใจรู้สึกเชื่อใจรู้สึกว่าเราน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เพิร์นแสดงออกมาก็คือการแสดงสิ่งที่เราอยากที่จะให้เขาเห็นว่าเราเป็นแบบนั้นค่ะเก็ตป่ะมันก็คือการที่เราอ่ะต้องรู้ก่อนว่าฉันจะเป็นใครตอนนี้ฉันจะมาเป็นใครถ้าคุณจะมาเป็นครูแบบจอยอ่ะแล้วคุณจะมาแบบเฮ้ยกะโหลกกะลาแบบแต่งตัวอะไรผมเผาไม่หวีปากไม่แดง ปากไม่แดงไม่ได้นะคะออกกล้องนะคะต้องแดงนะคะทุกคนออกกล้องปากต้องแดงนะคะจริงๆถ้าแดงนะมันจะดูโดดเด่นมากขึ้นคนจะสนใจมากขึ้นจริงๆจริงๆนะเห็นปากแล้วมันหยุดอ่ะเคยหยุดดูคนเพราะปากมั่งพูดถึงในจอนะพูดถึงในไลฟ์สดหรือในคลิปนะแล้วคุณเคยไหมที่ปัดผ่านคลิปที่คนแบบไม่ทาปากน่ะปากซีดหน้าจืดเออคือปากแดงน่ะมันดึงดูดมากกว่านะคะมันทำให้รู้สึกสะดุดมากกว่าเพราะว่าสมองของคนเราค่ะมันจะสะดุดกับอะไรที่เป็นสีแดงๆค่ะ
แดงๆมันจะสะดุดตามันเป็นสัญชาตญาณนะมันเป็นสัญชาตญาณนะอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลี้ยวอีกละเลี้ยวนิดนึงขอเลี้ยวนิดนึงนะคะขอเลี้ยวซ้ายนิดนึงเล่าเรื่องถึงเรื่องสัญชาตญาณให้ฟังว่าทำไมต้องทาปากแดงทำไมคนใส่เสื้อแดงแล้วคนจะสนใจมากกว่าสีแดงสีส้มสีแปดเคยค่ะสวัสดีค่ะพี่สุเคยอะไรนะพี่เพลินจะลืมละจะถามอะไรนะเคยเนี่ยอ๋อเคยปัดทิ้งใช่ไหมเคยปัดทิ้งใช่ไหมคนปากซีดหน้าเหี่ยวหน้าจืดอ่ะปากซีดหน้าจืดอ่ะเคยปัดทิ้งใช่ไหมมันไม่ดึงดูดไงถามว่าทำไมคนถึงหยุดที่สีแดงอ่ะเดี๋ยวจำให้ก่อนน้ำคิดจะพูดถึงไหนเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปกลับมาทางตรงไม่ถูกอีกนะคะปัดผ่านเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปกลับมาทางเดิมไม่ถูกอีกนะคะเมื่อกี้เราหยุดอยู่ตรงไหนนะหยุดอยู่ตรงที่เราบอกว่าเราต้องมีทบทวนตัวเองเราต้องรู้ว่าเรามาทำอะไรใช่ป่ะเราต้องรู้ว่าเราจะมาเป็นใครเรามาสื่อสารเรื่องไหนแล้วเราต้องทำบริบทหรือว่าภาพรวมของเราเนี่ยให้มันชัดเจนค่ะเมื่อกี้จะบอกว่าคุณต้องปากแดงนะคะปากแดงหยุดคนได้ค่ะวันนี้คุณไลฟ์สดอ่ะปากแดงแรงฤทธิ์วันนี้คุณไลฟ์สดอ่ะคุณอยากให้คนหยุดดูคุณใช่ไหมล่ะถ้าคุณปากซีดเขาไม่ดูนะคะปากซีดหน้าดำภาพดำไม่สว่างเขาปัดทิ้งการที่ปากแดงมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งค่ะที่ทำให้คนหยุดเมื่อกี้จะเล่าเลี้ยวซ้ายให้ฟังว่าทำไมถึงต้องปากแดงทำไมคนถึงหยุดที่ปากแดงอยากรู้ว่าทำไมคนถึงหยุดที่ของอะไรสีแดงๆเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ค่ะมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ตั้งแต่แบบยุคดึกดำบรรพ์เลยนะย้อนกลับไปถึงยุคดึกดำบรรพ์เลยนะโอ้โหเราแบบอันนี้เรื่องของสมองจริงๆนะมันเป็นเรื่องของสมองส่วนจิตใต้สำนึกค่ะสมองส่วนจิตใต้สำนึกเนี่ยบางทีเขาเรียกสมองส่วนสัตว์เลื้อยคลานเลยนะมันเป็นสมองส่วนที่แบบเราไม่สามารถจะควบคนทั่วไปไม่สามารถควบคุมได้แต่บางคนเขาควบคุมได้โอเคป่ะบางคนควบคุมได้แต่คนทั่วไปอ่ะควบคุมไม่ได้ค่ะอย่างเวลาที่ผู้ชายเห็นผู้หญิงหน้าอกใหญ่ก้นใหญ่เดินมาเขาก็จะมองโดยอัตโนมัติแบบเนี้ย คือบางทีเขาไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่ว่ามันไปเองหรือว่าสมมติวันนี้เราเดินไปเจอหนุ่มหล่อกล้ามโตค่ะสายตาเรามันก็จะแบบพลึบไปนิดนึงอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ตั้งใจแต่มันไปเองโอเคป่ะมันไปเองอันนี้เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันทาไปค่ะเพราะฉะนั้น อย่าว่ากันนะถ้าเราจะแบบว่าเห็นหนุ่มหล่อกล้ามโตแล้วเราจะแบบว่าเหลือบตาไปมองนะคะหรือว่าผู้ชายที่เดินไปเห็นผู้หญิงสวยค่ะหุ่นดีแล้วเขาจะมองอ่ะมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณค่ะเรื่องของสัญชาตญาณเรื่องของปากแดงก็เหมือนกันค่ะมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนยุคหินยุคดึกดำบรรพ์อ่ะคนเราอะค่ะเวลาออกไปหาอาหารใช่ป่ะชีวิตของคนเมื่อก่อนเนี้ยชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีแต่หาของกินจริงป่ะเอาชีวิตรอดหาของกินแล้วเวลาไปหาอะไรที่มันเป็นของกินอะเขาก็สมมติไปหาผลไม้อะไรนะคะสามารถค่ะถามว่าเวลาไปหาผลไม้กินอะสิ่งที่เขาจะมองหาก็คือผลไม้สุกถูกป่ะผลไม้สุกก็ต้องเป็นผลไม้ที่มันมีสีสันมันมีสีสันเพราะฉะนั้นค่ะสมองเราเนี่ยมันจะมองหาอะไรที่มันเป็นสีสีสันสะดุดตาสีแดงสีส้มสีของผลไม้สุกมันก็เลยทำให้อันเนี้ยมันก็คือฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกส่วนสัญชาตญาณว่าถ้าเราไปเห็นอะไรที่มันแดงๆส้มๆแจ๊ดๆเนี่ยเราจะหยุดดูค่ะเราจะให้ความสนใจกับมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่ได้ตั้งใจเราอาจจะไม่ได้ชอบสีแดงก็ได้แต่มันสะดุดตาค่ะนะเห็นป่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเหมือนกับที่ผู้ชายมองผู้หญิงสวยผู้หญิงมองผู้ชายหล่อ เพราะว่าอะไรพอเรื่องผู้หญิงผู้ชายมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณถูกป่ะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณค่ะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่แบบโอ้นั่นแหละตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นั่นเองนั่นแหละนะคะไม่ต้องเอาคำอื่น อะทีนี้เลี้ยวซ้ายไปแล้วเลี้ยวกลับมาที่เดิมจะบอกว่าอะไร
วันนี้เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราเข้ามาในออนไลน์ทำไรเราเข้ามาทำไรเราต้องการจะแสดงบทบาทไหนให้คนเห็นอ่ะเมื่อกี้จะให้พิมพ์มาไม่มีใครพิมพ์เมื่อกี้ตอนนี้มีคนดูหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีคนพิมพ์มาสักคนนะคะจะถามว่าวันนี้ในชีวิตคนน่ะขอย้อนกลับไปจิตหนึ่งจะบอกว่าชีวิตคนเราอะค่ะเราก็เหมือนนักแสดงค่ะเราก็เหมือนนักแสดงที่วันหนึ่งอะในชีวิตเราอะค่ะมันมีบทบาทเยอะมากมายมีบทบาทหลายบทบาทเราเป็นหลายบทบาทค่ะอย่างจอยก็เป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูกเป็นทั้งเมียเป็นทั้งครูอ่ะการเป็นครูก็เป็นบทบาทหนึ่งของจอยเหมือนกันวันนี้พิมมาบอกจอยหน่อยว่าคุณมีบทบาทอะไรในชีวิตบ้างอ่ะเป็นหัวหน้าเป็นแมเนเจอร์วันนี้ฉันต้องเป็นหัวหน้าเวลาเป็นหัวหน้าคุณก็ต้องมีบุคลิกแบบหัวหน้าจะมาทำหน่อมแนมหน่อมแนมอ่ะสมมติว่าวันนี้ค่ะเป็นสมมติว่าเป็นคุณเมียที่แบบว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วก็จะหน่อมแนมหน่อมแนมแต่ถ้าวันนี้คุณไปที่ทำงานคุณเป็นแมเนเจอร์คุณเป็นหัวหน้าคุณก็จะมาหน่อมแนมไม่ได้ใช่ป่ะคุณจะมาหน่อมแนมไม่ได้อย่างพี่เจงอย่างเงี้ยพี่เจงอยู่กับลูกพี่เจงก็อาจจะแบบว่าคิดขู่ก็ได้แบบว่าจุ๊กจิ๊กกับลูกหล่อลูกเป็นหนุ่มหล่อแต่เวลาพี่เจงแบบเป็นซ้อที่ไปอยู่ในโรงงานเป็นเจ้าของโรงงานพี่เจงก็ต้องเป็นอีกแบบนึงหรือเวลาพี่เจงไปอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงในหมู่แบบว่าเฒ่าแก่พี่เจงก็ต้องเป็นอีกแบบนึงเห็นป่ะคนเราอ่ะมันมีบทบาทเยอะค่ะในชีวิตบางคนอ่ะรู้สึกว่าพอจอยพูดว่าเฮ้ยเวลาคุณมาอยู่ออนไลน์อ่ะคุณก็ต้องแสดงในสิ่งที่คุณอยากให้คนเห็นว่าคุณเป็นคุณจะต้องแสดงอยากให้เขาเห็นคุณแบบไหนคุณก็ต้องแสดงออกมาแบบนั้นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่ตัวฉันเฮ้ยแบบนี้มันหลอกลวงเขาหรือเปล่าใครเคยรู้สึกคะเฮ้ยแบบนี้เหมือนแสดงละครหรอไม่เป็นตัวของตัวเองหรอจริงๆคนนึงเลยที่เคยรู้สึกแบบนั้นคือจอยค่ะคือจอยเองจริงๆตอนจะทำออนไลน์แรกๆอ่ะจอยใส่แบบที่จอยเป็นเลยคือแบบฉันเป็นแม่ขาก็ฉันเป็นแม่ขาฉันวันหนึ่งจะก็ใส่แต่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นค่ะกางเกงยีนด้วยเสื้อยืดกางเกงขาสั้นชอบใส่กางเกงขาสั้นแบบโก๊ะแบบหน้าไม่แต่งปากไม่ทาเพราะเรารู้สึกว่าก็เราเป็นของเราแบบนี้เราอยากให้คนรับเราได้ในแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากหลอกใครเว้ยวันนี้เราเป็นแบบนี้เราก็อยากแสดงแบบนี้เราก็อยากให้คนชอบเราในแบบนี้เมื่อก่อนจอยเคยคิดแบบนั้นมาก่อนค่ะแต่ว่าเอาจริงๆอันจริงแล้วเมื่อกี้อย่างที่จอยพูดไปนะว่าเฮ้ยแต่วันนี้เราบอกแล้วว่าเราไม่ได้หลอกเขาเว้ยการที่วันนี้เราอาจจะเป็นแค่แม่ค้าแต่ว่าเวลาที่เรามาอยู่หน้ากล้องเวลาที่เรามาอยู่ในออนไลน์อ่ะเราไม่ได้มาแสดงของภาพเราไม่ได้มาแสดงภาพของแม่ค้าค่ะแต่เรากำลังมาเป็นครูเรากำลังมาเป็นครูค่ะแล้วสมมติว่าวันนี้เราเป็นครูแต่เราแต่งตัวหน่อมแนมใส่เสื้อยืดผมเผ้าลุงรังปากไม่ทาหน้าจืดจะมีใครฟังเราไหมคะจะมีใครเชื่อถือเราไหมคะมันก็เหมือนกับเวลาที่คุณอะคุณอยู่บ้านคุณก็แต่งตัวอยู่บ้านใช่ป่ะคุณก็ใส่เสื้อยืดคุณถูบ้านกวาดบ้านคุณก็ใส่เสื้อยืดแต่เวลาคุณไปทำงานทำไมคุณต้องแต่งชุดทำงานล่ะเวลาคุณออกไปข้างนอกทำไมคุณต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าล่ะเวลาคุณจะไปอยู่ในที่ทำงานทำไมคุณต้องใส่กระโปรงล่ะทำไมคุณต้องแต่งหน้าล่ะเหมือนกันเลยค่ะเวลาที่คุณอยู่หน้ากล้องมันก็เหมือนกับคุณกำลังทำงานคุณกำลังออกไปทำงานคุณกำลังออกไปทำหน้าที่คุณกำลังออกไปแสดงบทบาทของคุณค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อแรกเพิ่งข้อแรกจะชั่วโมงนะถ้าไม่รู้จะพูดอะไรในออนไลน์อย่างแรกค่ะต้องคิดก่อนว่ารู้ก่อนว่าคุณกำลังจะเป็นอะไรในออนไลน์สมมติว่าจะเป็นแม่ค้าพี่เพิร์ลบอกว่าพี่เพิร์ลจะเป็นนักธุรกิจในออนไลน์นักธุรกิจต้องการอะไรคะความน่าเชื่อถือใช่ป่ะเราต้องให้เขาเห็นภาพของความน่าเชื่อถือแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรล่ะเราเป็นนักธุรกิจเราจะพูดเรื่องอะไร
มาพูดเรื่องจะมาพูดเรื่องเล่าเรื่องผีได้ไหมเฮ้ยมาเล่าเรื่องผีเว้ยหรือว่าอยากเล่าเรื่องผีเล่าเรื่องผีได้ไหมเออเล่าเรื่องผีได้ไหมก็แล้วแต่นะอันนี้คือบอกว่าให้คิดเองให้คิดเองว่าเราอยากเป็นแบบไหนก็แสดงภาพนั้นออกมาแค่นั้นเองแต่ถามว่าเฮ้ยวันนี้เป็นนักธุรกิจนี้ต้องพูดเรื่องธุรกิจตลอดเวลาไหมไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นเราสามารถที่จะเป็นในแบบที่เราอยากให้คนเห็นไงแล้วแต่เราค่ะวันนี้จอยอาจจะเป็นครูก็จริงแต่คุณก็เห็นว่าจอยก็หน่อมแหนมจอยก็ขี้ลืมจอยก็กุ๊กกิ๊กคุกคิกอะไรตลกตลกชอบทำขนมอ่ะทุกคนก็เห็นเราไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยฉันจะต้องมาเป๊ะชอบฟังค่ะเรื่องผีจอยก็ชอบฟังเหมือนกันจอยก็ชอบฟังเหมือนกันชอบฟังชอบฟังสนุกนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเปิดเดอะช็อคฟังกันทุกวันเลยอะไรนะมันจะมีรายการของไอเนี้ยแจ็คอะค่ะของแจ็คอะรายการอะไรอะเรื่องรายการอะไรไม่รู้อะเมื่อก่อนก่อนอันนี้ฟังป่องใช่ป่ะฟังป่องใช่ป่ะฟังแล้วก็ตอนหลังก็เป็นคุณแจ็คใช่ป่ะเออนั่นแหละจะก็ชอบแต่ก็ชอบแต่ว่าวันนี้ถามว่าเฮ้ยถามว่าสมมติจะเป็นครูอะจะต้องเป๊ะเวอร์ให้ทุกคนเห็นตลอดเวลาไหมไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกเห็นป่ะงงป่ะก็ไม่ใช่อีกเฮ้ยวันนี้สอนลึกมากเลยนะทุกคนจริงใครฟังวันนี้โชคดีจริงจริงๆไม่ได้แปลว่าจะต้องมาเป๊ะเวอร์ตลอดเพียงแต่เวลาสอนก็คือสอนเวลาเป็นครูก็คือเป็นครูแต่จอยก็แสดงภาพอื่นให้คุณเห็นด้วยจอยชอบทำขนมจอยก็ชอบถ่ายรูปแบบเอ้ยยังกับนางแหววเลย ถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะเราก็แค่เป็นครูที่ชอบทำขนมและชอบถ่ายรูปและชอบติ๊งต๊องแค่นั้นเองเราก็แค่ทำให้เขาเห็นเราในแบบนั้นเองมันอยู่ที่เราเลือกค่ะแล้วมันก็คือเราไงทั้งหมดนั้นมันก็คือเราก็เป็นครูเราก็เป็นคนชอบทำขนมเราก็เป็นคนโกะขี้ลืมซุ่มซ่ามนั่นก็คือเราค่ะไม่ได้แปลว่าถ้าคุณเป็นอะไรแล้วคุณจะแบบไม่สามารถแสดงภาพอื่นให้คนเห็นนะเข้าใจปะงงปะงงไหมเฮ้ยแต่แบบอันวันนี้คือบอกเลยว่าถ้าคุณเก็ตอะคุณจะสบายชิลมากคุณจะชิลมากคุณจะชิลมากเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นอะว่าเวลาที่จอยสอนอะจอยก็ไม่ได้ว่าโหจะแบบฉันเป็นครูนะฉันต้องแบบสอนเรื่องวิชาการแต่เราก็จะแบบเล่าอะไรตลกตลกเล่าเรื่องของตัวเองที่มันฮาเล่าเรื่องของประสบการณ์ตัวเองเล่าในสิ่งที่ตัวเองเป็นกูก็จะรู้ว่าอ๋อจอยก็เป็นแบบนี้อ่ะจอยก็เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเป็นคนแบบไม่ค่อยยุ่งกับใครจริงๆจะเป็นคนพูดน้อยเป็นคนเรียบร้อยอ่ะคุณอาจจะรู้ว่าในมุมนึงของจอยเนี่ยในมุมหนึ่งของจอยอ่ะจอยก็เป็นแม่ค้าจริงป่ะจริงป่ะคนที่ตามจอยก็จะรู้ว่าโอเคในมุมนึงถึงแม้ว่าจอยจะเป็นครูค่ะแต่จอยก็เป็นครูที่เป็นแม่ค้าเป็นแม่ลูกสองเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงเป็นผู้หญิงที่เคยไม่มั่นใจในตัวเองคนนึงเป็นคนที่ทุ่มเทกับการพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เห็นป่ะทุกสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราอะทำให้เขาเห็นทั้งนั้นค่ะมันคือสิ่งที่เราทำให้เห็นแสดงให้เห็นทั้งนั้นมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นได้แค่แบบเดียวค่ะเพราะจะบอกแล้วว่าทุกคนอะบนโลกใบนี้ค่ะล้วนแต่มีบทบาทหลายบทบาทใช่ไหมวันนี้พี่เพิร์ลอาจจะเป็นแบบนักธุรกิจก็จริงพี่เพิร์ลอาจจะมีความรู้เรื่องสุขภาพก็จริงพี่เพิร์ลจะต้องให้เขาเห็นในเรื่องนี้ชัดเจนว่าพี่เพิร์ลคือคนที่น่าเชื่อถือมีความรู้เรื่องสุขภาพปรึกษาได้เข้าถึงได้ปรึกษาได้แต่พี่เพิร์ลก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่ชอบฟังเรื่องผี พี่เพิร์ลก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่ชอบฟังเรื่องผีชอบอ่านหนังสือชอบไหว้พระชอบนั่งสมาธิเราเป็นได้หมดค่ะเราเป็นได้หมดเพียงแต่เราต้องแสดงสิ่งนี้ออกมาให้มันชัดๆโอเคป่ะ
เก็ตไม่เก็ตเนี่ยเก็ตไม่เก็ตใครดูย้อนหลังพิมพ์ให้ด้วยนะคะพิมพ์ให้ด้วยนะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะมันไม่ได้การเฟคค่ะมันไม่ใช่การเสกแซงว่าเราเป็นค่ะไม่ใช่เพียงแต่เราแสดงบทบาทที่เราอยากให้เขาเห็นเท่านั้นเองก็เหมือนเรามาทำงานเวลาเราออกมาอยู่หน้ากล้องก็เหมือนกับเราออกไปทำงานที่บริษัทนั่นแหละเวลาเราอยู่ที่บริษัทค่ะเราก็เป็นอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนที่บ้านถูกปะแต่มันก็คือเราเหมือนกันค่ะมันก็คือเราเหมือนกันจริงไม่จริงอ่ะโอเคเข้าใจไหมเข้าใจปะโอเคทีนี้ต่อมาถามว่าเราจะพูดเรื่องอะไรล่ะโอเคถ้ารู้แล้วว่ากินข้าวยังค่ะยังไม่กินค่ะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วค่อยไปกินนะคะใครก็ไม่รู้คุณอะไรคุณตั้มเหรอคุณอะไรนะคะเอาว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรล่ะทีเนี้ยถามว่าถ้าอยากรู้ว่าพูดเรื่องอะไรใช่มาจดอ่ะปากกามาจดเลยเมื่อกี้จะบอกไปแล้วว่าคุณจะเป็นบทบาทไหนในออนไลน์คุณอยากเป็นบทบาทไหนในออนไลน์เขียนลงมาค่ะวิธีการที่ทำให้คุณอะรู้ว่าเราจะเป็นใครอะหรือว่าคิดออกว่าจะพูดเรื่องอะไรนะเขียนออกมาก่อนว่าไปเลยเดี๋ยวโรคกระเพาะเนาะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะคิดตอนไหนก็ได้อะวิธีการก็คือเขียนออกมาค่ะมุดพี่เพลินบอกว่าพี่เพลินจะเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรอยากเป็นคนที่เฟรนลี่อ่ะอย่างสมมุติอย่างจอยอ่ะเล่าถึงของจอยนะอย่างจอยจะเป็นครูก็จริงใช่ป่ะแต่ครูก็มีหลายแบบหลายบุคลิกจริงป่ะบางคนเขาวางตัวเองเป็นครูที่เข้าถึงยากเขาวางตัวเองเป็นครูที่ยังไงอ่ะที่แบบว่าไม่ติงตองน่ะจริงจังอ่ะเป็นครูที่จริงจังอ่ะแต่ว่าจอยอ่ะก็จะเป็นครูอีกแบบนึงใช่ป่ะคะจอยก็จะเป็นครูที่โอเคดูเหมือนกับว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะเหมือนเป็นเพื่อนกันขอบคุณค่ะเหมือนแบบปรึกษาได้เหมือนแบบว่าเข้าถึงได้เหมือนแบบว่าโอเคเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความเป็นครูของจอยเป็นมิตรตลกอะไรอย่างอ่ะเมื่อกี้จะบอกว่าพี่เพิร์นบอกว่าสมมุติพี่เพิร์นจะเป็นนักธุรกิจใช่พี่เพิร์นก็ต้องเขียนออกมาค่ะว่าพี่เพิร์นจะเป็นนักธุรกิจค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพค่ะเป็นที่ปรึกษาค่ะเป็นที่ปรึกษาได้ค่ะดูเป็นเฟรนลี่ค่ะดูเฟรนลี่ค่ะเอ้ยเขียนสิ่งที่ตัวเองจะเป็นออกมานะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายหรือเราอยากจะเป็นคนที่เข้าถึงยากก็ได้นะแล้วแต่เรานะคะเราอาจจะอยากดูเข้มขึงก็ได้อย่างเช่นโค้ชแบงค์อย่างเงี้ยอย่างโค้ชแบงค์เนี้ยเราก็ดูใช่ไหมว่าเขาอะเขาไม่ได้เป็นแบบจอยอยู่แล้ว ไม่ได้แบบสอนไปหัวเราะไปอยู่แล้วนะคะคนละแนวเป็นทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างค่ะจริงเห็นเปล่าครูโค้ชอะมีหลายแบบโค้ชแบงค์อะเขาก็ไม่ได้มาพูดไปขำไปเหมือนจอยไม่ได้ฮาไม่ได้อะไรแบบนี้คนละแบบจริงป่ะคุณเธอเหรอคะโอเคสวัสดีค่ะคนละแบบหรือว่าเป็นแบบใครดีแบบใครดีคะนึกไม่ออกเห็นป่ะคือครูแต่ละคนน่ะก็ไม่ได้เหมือนกันหรือว่าอาจารย์บัณฑิตอ่ะก็จะเป็นอีกแนวนึงจริงป่ะก็จะเป็นอีกแนวนึงค่ะหรือว่าครูนิดหน่อยก็จะเป็นอีกแนวนึงคือมันอยู่ที่เราจะแสดงแบบไหนออกมาเป็นโอป้าอีสานก็เป็นอีกแนวนึงเป็นจอยก็เป็นอีกแนวนึงมันอยู่ที่เรานะคะอยู่ที่เราเป็นครูไม่ได้แปลว่าต้องซีเรียสเสมอไปหรือว่าวันนี้บอกพี่เพิร์นจะเป็นนักธุรกิจเป็นแบบไหนล่ะจะเป็นที่ปรึกษาเป็นแบบไหนล่ะหรือว่าใครจะเป็นมาเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าแบบไหนล่ะเป็นแม่ค้าสายไหนดีนะสายตลกสายฮาสายสวยสายให้ความรู้สายอะไรเงี้ยคุณเป็นสายไหนเขียนออกมาให้เยอะที่สุดค่ะแล้วคุณจะแสดงบทบาทไหนให้คนเห็นอีกคุณอยากจะบอกว่าอย่างจอยเนี้ยจอยก็เป็นคนที่แบบอย่างที่จอยบอกอาจจะชอบทำขนมเรื่องเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้มาอยู่ในเพจของเรานะแต่มันอยู่ใน Facebook ส่วนตัวได้ซึ่งใครเรียนกับจอยเนี่ยอย่างใครเรียนในคอร์สพลิกชีวิตอะค่ะอย่างเรียนในคอร์สพลิกชีวิตเนี่ยก็จะรู้ว่าวันนี้เราจะทำแต่ในเพจไม่ได้เราจะต้อง
สร้างภาพลักษณ์ของเราที่อยู่ใน Facebook ส่วนตัวด้วยเห็นไหมอันนี้คือแบบอันนี้คือเหตุผลนะคะว่าทำไมอ่ะจะถึงบอกว่าเฮ้ยวันนี้คุณจะไปทำแต่ในเพจอย่างเดียวอ่ะไม่พอคุณต้องไปทำในเฟซส่วนตัวด้วยเพราะเฟซส่วนตัวคุณอ่ะมันคือภาพลักษณ์ของเรามันคือสิ่งที่ทำให้คนเขาเห็นความเป็นคนความเป็นตัวจริงของเราค่ะความเป็นตัวจริงของเราอย่างวันนี้หลายๆคนอ่ะนักเรียนเกือบทุกคนอ่ะนอกจากเขากดติดตามเพจแล้วอ่ะเขาก็ไปแอดเพื่อนจอยในเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยมันซึ่งมันก็ทำให้เขาเห็นว่าโอเคชีวิตจริงจอยมันเป็นแบบไหนจอยเป็นคนแบบไหนแต่จริงๆนะเวลาสอนในคอร์สจอยก็แทบเป็นตัวเองหมดนั่นแหละเป็นทุกอย่าง เป็นแบบครูจอยและจามันดิดค่ะชอบแบบนี้อ่ะได้เราก็ลิสต์ออกมาเราเขียนออกมาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจอยบอกว่าเฮ้ยจอยจะเป็นครูที่เข้าถึงง่ายจอยเป็นครูที่เข้าถึงง่ายดังนั้นเจ้าก็พูดไปขำไปได้ไงใช่ป่ะเจ้าก็พูดไปขำไปพูดเรื่องสบายๆได้ไม่ต้องวิชาการจ๋าแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากเป็นแบบโค้ชแบงค์แบบจริงจังซีเรียสวิชาการสิ่งที่คุณพูดมันก็ต้องเป็นวิชาการค่ะสิ่งที่คุณพูดมันก็ต้องน่าเชื่อถือแบบรุนแรงมากเป็นเนื้อหาเป็นแบบโอ้โหเป็นอะไรเดียเป็นความรู้แบบแน่นๆอันนั้นคือสิ่งที่คุณเลือกว่าคุณจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณบอกว่าไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรเขียนออกมาก่อนเขียนออกมาก่อนว่าคุณเป็นใครคุณจะเป็นใครแบบไหนให้คนเห็นเป็นใครแบบไหนให้คนเห็นอย่างจอยพี่เจงดีกว่าพี่เจงมั่งพี่เจงอยู่ไหมพี่เจงอ่ะพี่เจงบอกว่าพี่เจงอ่ะก็ยังไม่รู้เลยพี่เจงจะทำเพจเกี่ยวกับอะไรพี่เจงบอกจริงๆยังไม่รู้เลยจะทำเพจเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะแต่พี่เจงอ่ะมีความเป็นผู้นำพี่เจงมีความเป็นผู้นำพี่เจงมีความสง่างามพี่เจงสวยพี่เจงรู้อยู่แล้วว่าพี่เจงมีอะไรโดดเด่นพี่เจงแค่เริ่มต้นที่ว่าพี่เจงอยากจะแสดงภาพแบบไหนให้คนเห็นค่ะพี่เจงอยากแสดงภาพแบบไหนให้คนเห็นพี่เจงเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมีแนวคิดที่ดีมีความคิดเป็นบวกมีความเป็นผู้นำสวยเด่นโอ้โหคนอะไรเนี่ยดีขนาดนี้ถ้าพี่เจงอยากแสดงภาพแบบนี้ออกมาค่ะพี่เจงก็แค่พูดเรื่องเหล่านี้แหละเห็นป่ะมันมีเรื่องให้พูดเยอะแยะมากมายเลยพี่เจงอยากแสดงว่าพี่เจงเป็นคนที่เก่งในเรื่องของต้นไม้ด้วยพี่เจงรู้เรื่องต้นไม้เยอะพี่เจงชอบเรื่องต้นไม้พี่เจงก็พูดเรื่องต้นไม้พี่เจงก็แค่เป็นผู้หญิงที่แบบหลากหลายอ่ะวันนี้เราอยากให้เขาเห็นเราแบบไหนอ่ะเราเอาเรื่องเหล่านั้นอ่ะมาพูดได้เลยเพียงแต่ให้มันชัดเจนว่านี่คือฉันที่ฉันเป็นฉันแบบนี้ฉันเป็นฉันแบบนี้พี่เพิร์ลอาจจะเป็นนักธุรกิจที่อะไรดีที่น่ารักเป็นนักธุรกิจที่น่ารักเข้าถึงง่ายปรึกษาได้ใครมีปัญหาปรึกษาได้ยกเว้นเรื่องเงินอะไรแบบเนี้ยผู้หญิงมีปัญหาพี่เจงสามารถเป็นที่ปรึกษาได้อ่ะสามารถที่จะพูดเปิดอกได้กับพี่เพิร์ลพูดชื่อใครเนี่ยพูดผิดไปหมดแล้วใช่ไหมหรือว่าใครดีอ่ะนึกไม่ออกไม่มีถ้าใครแบบไม่พิมพ์มามันนึกไม่ออกนะคะว่ามีใครบ้างยกตัวอย่างให้ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอีกแล้ววันนี้ถ้าคุณไม่รู้จะพูดอะไรถ้าคุณไม่รู้ว่าจะมาไลฟ์เรื่องอะไรนะคะแค่ไปถามตัวเองมาให้ชัดเจนว่าคุณจะมาเป็นอะไรในออนไลน์คุณจะมาแสดงภาพไหนให้คนเห็นคุณอยากให้เขาเห็นคุณในภาพแบบไหนบางคนอาจจะอยากให้เห็นภาพว่าเป็นคุณแม่เห็นป่ะเราจะเห็นคอนเทนต์มากมายที่เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกนั่นก็คือเขาแสดงภาพของการเป็นแม่ให้คนเห็นหรือว่าคุณไก่สอนลูก2ภาษาคุณไก่เขาก็จะต้องมีภาพของความเป็นครูและคุณแม่ให้คนเห็นจริงป่ะมีภาพของการเป็นครูและคุณแม่เพราะฉะนั้นค่ะในการไลฟ์สดของคุณไก่เนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของพูดเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วอ่ะก็พูดเรื่องของการเลี้ยงดูลูกได้พูดถึงเรื่องของลูกได้พูดถึงเรื่องของความเป็นแม่ได้หมดค่ะแต่ว่าอันดับแรกคือต้องเขียนนะเวลาบางครั้งเราไม่เขียนเราคิดอ่ะ
สมองเรามันไม่สามารถจะเรียบเรียงอะไรได้เยอะแต่ถ้าเราเขียนออกมาปุ๊บอะทุกอย่างอะมันจะไหลออกมาเองอย่างที่จอยเคยสอนเขียนคอนเทนต์อะคุณจะสามารถแบบเขียนคอนเทนต์ได้เยอะมากเลยถ้าคุณจะสามารถคิดคอนเทนต์ได้เยอะมากเลยถ้าคุณมีกระดาษกับปากกาค่ะแล้วคุณเขียนมันออกมาแล้วคุณเขียนมันออกมาแต่ถ้าคุณนั่งนึกอะมันมองไม่เห็นภาพแล้วมันไม่สามารถที่จะแตกแขนงความคิดอะไรออกไปได้เยอะๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเอาง่ายๆพูดเรื่องตัวเองเรื่องที่พูดง่ายที่สุดก็คือเรื่องตัวเองค่ะเรื่องตัวเองคือเรื่องที่เราไม่ต้องเตรียมเรื่องตัวเองคือเรื่องที่มันอยู่กับเราอยู่แล้วมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอะแล้วเราก็อยากจะให้เขาเห็นสิ่งนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเราอะอยู่ในออนไลน์เราก็อยากให้เขาเห็นอยู่แล้วว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไรเราทำอะไรมาทำไมเราถึงต้องมาทำสิ่งนี้ทำไมเราถึงต้องมาไลฟ์สดอะใครนึกไม่ออกว่าจะไลฟ์สดเรื่องแรกเรื่องอะไรนะคะออกมาเล่าว่าทำไมคุณต้องมาไลฟ์สดง่ายง่ายจริงอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอะสวัสดีค่ะชื่อนี้นะคะวันนี้ค่ะชื่อออกมาไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าการไลฟ์สดอะมันดีค่ะเฮ้ยพูดไปเลยการไลฟ์สดอะมันมีประโยชน์ค่ะการไลฟ์สดนะคะจะทำให้คนรู้จักเราเนี่ยเป็นแม่ค่ะแต่ว่าวันนี้คือแบบโอ้ยที่บ้านลำบากมากเลยอะเราต้องหาช่องทางค่ะเราต้องทำยังไงที่จะช่วยเหลือทางบ้านได้แล้วก็เลยคิดว่าการเข้ามาในออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราอ่ะอาจจะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้แล้วเวลาเข้ามาในออนไลน์นะต้องให้คนรู้จักใช่ไหมเราต้องสร้างตัวคือคุณพูดไปเหอะพูดไปเหอะเล่าไปเหอะเอาจริงเอาเวลาแบบให้คิดแบบว่าเวลาเราคุยกับใครสักคนหนึ่งไม่ต้องคาดหวังอะไรอะค่ะไม่ต้องคาดหวังอะไรจากการที่เราออกมาไลฟ์ครั้งแรกไม่ใช่แรกอย่างเดียวแรกอาจจะต้องเป็นอาทิตย์เป็นเดือนด้วยซ้ำไม่ต้องคาดหวังอะไรมากสิ่งที่ต้องคาดหวังอย่างเดียวเลยในการเริ่มต้นก็คือคาดหวังให้ตัวเองทำเพื่อให้มันเก่งขึ้นทำเพื่อให้รู้ว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีทำเพื่อเรียนรู้ทำเพื่อได้ทำโอเคป่ะทำเพื่อได้ทำถามว่าวันนั้นถ้าจอยอ่ะไม่ได้เริ่มต้นทำครั้งแรกจอยไม่ได้เริ่มต้นกดปุ่มอัดวิดีโอไม่ได้กดปุ่มไลฟ์สดตั้งแต่ครั้งแรกที่จอยทำอะไรไม่เป็นพูดอะไรไม่ถูกพูดไม่เก่งมันก็ไม่มีทางมีจอยวันนี้ค่ะมันไม่มีทางมีจอยวันนี้ได้เลยที่มานั่งพูดเป็นชั่วโมงบางวันชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงสอน2ชั่วโมงครึ่งมันจะไม่มีทางค่ะมันจะไม่มีทางเกิดสิ่งที่มีในวันนี้เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงแรกที่จอยทำก็ไม่ได้มีใครดูจอยก็ไม่ได้มีใครฟังเราก็ไม่ได้มีคนกดวิดีโอกดไลค์อะไรเลยลงวิดีโอไม่มีคนดู ลงคลิปก็ไม่มีคนดูไลฟ์สดก็ไม่มีคนดูตั้งนานแต่เราแค่รู้ว่าเรากำลังฝึกอยู่แล้วมันฝึกได้แล้วจอยเป็นหลักฐานให้คุณแล้วว่ามันฝึกได้จากก้าวที่0ของจอยอะจะก้าวที่0ของจอยเลยพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นไม่มั่นใจในตัวเองไม่สวยด้วยเมื่อก่อนไม่สวยแบบนี้นะคะ ไม่สวยด้วยพูดไม่เก่งไม่ชอบยุ่งกับใครไม่คุยกับใครไม่เอาสังคมจริงๆไม่ค่อยเอาสังคมอะแต่ว่ามาถึงวันนี้ก็แค่เราทำค่ะก็แค่เราลงมือทำค่ะก็แค่เราฝึกตัวเองทุกวันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันฝึกกันได้การไลฟ์สดก็ฝึกได้ค่ะการไลฟ์สดก็ฝึกได้แต่ว่าอย่างจอยเนี่ยเรื่องของการพูดการไลฟ์สดเนี่ยจริงๆนะจอยฝึกมาเองแบบจะบอกว่าจอยอ่ะไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการไลฟ์สดเลยไม่ได้เรียนมาก่อนนะคะเพิ่งมาเรียนตอนท้ายๆคือเหมือนมาเรียนเรื่องที่มันเป็นวิชาการมากขึ้นเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นหลักการของมืออาชีพมากขึ้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรียนช่วงหลังแต่ทักษะในเรื่องของการพูดจากพูดไม่เป็นมาพูดเป็นเนี่ยคือฝึกฝนเองล้วนๆ 100% มันมาจากการพูดเองจริงๆ 100%
100%เลยค่ะจากคนพูดไม่ได้เลยน่ะมาเป็นผู้แบบเนี้ยคือฝึกเองไม่ได้เรียนจากไหนแต่ที่เรียนช่วงหลังคือเรียนเพื่อให้มีหลักการมากขึ้นคือรู้ว่าโอเคมืออาชีพเขาต้องเป็นแบบนี้นะมืออาชีพอ๋อเขาต้องพูดต้องมีแบบอย่างนี้ต้องดึงดูดใจพูดแบบนี้พูดดึงดูดใจคนดูพูดไงพูดดึงใจคนดูพูดไงพูดเพื่อคอนเน็กคนพูดไงพูดเพื่อเชื่อมคนพูดไงพูดยังไงให้คนซื้อของพูดยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือเพิ่งเรียนมาช่วงหลังต้องหัดนานแล้วแต่ค่ะพี่เจงจริงๆแบบว่าบางคนเขาอาจจะมีพรสวรรค์ไงแต่ว่าอย่างจอยอะจอยเป็นคนไม่มีทักษะเรื่องการพูดเลยอะจะเป็นคนไม่มีทักษะเรื่องการพูดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้เวลาฝึกฝนอ่ะจะพูดมาเป็นปีอ่ะจะพูดมาเป็นปีๆอ่ะกว่าจะได้อ่ะเมื่อก่อนจะก็พูดยืดพูดยานพูดเป็นอะไรไม่รู้ พูดเป็นเทปยานสวัสดีค่ะน้องเคสคนสวยสวัสดีค่ะก็อย่างที่จอยบอกอ่ะจะใช้เวลาฝึกเองน่ะมาเป็นปีนะกว่าจะพูดรู้เรื่องอ่ะกว่าจะพูดแล้วมันมีคนฟังบ้างอะไรเงี้ยมีคนฟังอ่ะเป็นปีจะเพิ่งแบบว่าอย่างจะพูดมาเกือบปีนะไม่ค่อยมีใครฟังไลฟ์สดใจเลยอ่ะไม่มีเลยบางคนก็เข้ามาออกไปแบบไม่ได้มีใครมานั่งฟังเรายาวๆจนแบบเกือบปีน่ะถึงจะเริ่มมีคนฟังเรามากขึ้นมีคนมาคุยกับเรามีคนมาตามเรามากขึ้นในไลฟ์ใช้เวลาเป็นปีค่ะพูดยานเหมือนพี่เลยพี่เพลินไม่ยานเนี่ยพี่เพลินไม่ยานใช้เวลาเป็นปีแต่ถ้าเกิดว่าวันเนี้ยคุณไม่อยากใช้เวลาเป็นปีอ่ะคุณไม่อยากใช้เวลานานขนาดนั้นค่ะใช้เวลาเป็นปีเลยเหรอต้องมาพูดให้มันดีถ้าไม่อยากใช้เวลานานขนาดนั้นนะคะคุณก็ต้องมีคนช่วยค่ะคุณก็ต้องมีตัวช่วยค่ะแล้ววันนี้จะก็มีคอร์สไลฟ์สดพูดแล้วรวยกับครูจอยนะคะมันจะเป็นตัวช่วยคุณได้ค่ะมันจะทำให้คุณย่นระยะเวลาของการฝึกฝนค่ะเพราะว่าจอยก็ได้การกรองเอาทั้งประสบการณ์ของตัวเองเป็นปีๆของตัวเองเนี่ยมารวมกับสิ่งที่จอยเรียนเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิควิธีการต่างๆของนักพูดมืออาชีพของคนที่เขาไลฟ์สดมืออาชีพรวมมาให้คุณอยู่ในคอร์สไลฟ์แล้วรวยกับครูจอยค่ะซึ่งมันเป็นคอร์สที่เวอร์วังอลังการมากใช่ไหม นอกจากจะสอนเยอะจัดเต็มแล้วยังมีเวิร์กช็อปให้ทำนะคะเป็นการปลดล็อกด้วยในคอร์สเนี้ยมีปลดล็อกให้กับคุณใครติดเรื่องความไม่มั่นใจไม่กล้าอายกล้องไม่รู้จะไลฟ์ไปทำไมไม่รู้จะไลฟ์ยังไงไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไม่รู้จะเอาอะไรมาไลฟ์นะคะปลดล็อกให้ค่ะจริงๆเฮ้ยเชื่อป่าวว่าทุกคนอ่ะมีติดเรื่องการไลฟ์สดอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกและจะก็ปลดได้หมดในเรื่องเหล่านี้นะคะมีแบบปลดให้ได้ทุกเรื่องโอเคป่ะปลดให้ได้ทุกเรื่องวันนี้เราเห็นแล้วว่านักเรียนของเราในคอร์สค่ะบอกไม่เคยไลฟ์ไม่เคยไลฟ์ไลฟ์ไม่เป็นไม่กล้าไลฟ์โอ้โหวันนี้พูดไม่หยุดนะคะทุกคน วันนี้แบบพูดกันเก่งมากพูดกันเก่งมากทำไมรู้ว่าเก่งเพราะมีเวิร์กช็อปนะคะในคอร์สนี้จะมีเวิร์กช็อปให้คุณทำมีเวิร์กช็อปให้คุณมาไลฟ์ส่งกันบ้านให้คุณมาฝึกไลฟ์นั่นเองเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณเรียนไปคุณเรียนไลฟ์สดแต่คุณไม่เอาไปใช้อ่ะคือหลายคนนะเป็นนักเรียนจริงค่ะนักเรียนที่ดีค่ะเรียนอย่างเดียวค่ะเรียนแต่ไม่ไปทำค่ะซึ่งบอกเลยว่าการไลฟ์สดอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำถ้าคุณเรียนแล้วคุณไม่เอาไปพูดมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรียนเท่ากับศูนย์การจะพูดได้ต้องเอาไปพูดจริงค่ะต้องไลฟ์จริงเพราะฉะนั้นจอยก็เลยต้องเอามาให้มันมีเวิร์กช็อปในคอร์สด้วยเพื่อให้คุณน่ะบังคับพูด เรื่องจริงๆทุกคนเก่งมากบังคับพูดให้ส่งกันบ้านพูดค่ะให้ส่งกันบ้านมาพูดค่ะคุณจะได้พูดจริงๆวันนี้ทุกคนเก่งมากในคอร์สเก่งมากนะคะได้มาฝึกพูดค่ะจะมีเนื้อหาให้คุณพูดอย่างน้อยอ่ะ30วันมีหัวข้อให้คุณพูดทําใช่เนื้อหามีหัวข้อให้คุณพูดอย่างน้อย30วันแล้วคุณจะได้ฝึกแต่ละคนที่จอยเห็นน่ะยิ่งพูดยิ่งเก่งยิ่งพูดยิ่งเก่งค่ะการพูดจะเก่งได้ต้องฝึกต้องพูดเยอะๆแค่เรียนไปไม่สามารถพูดได้ค่ะจริงคุณจะเรียนเยอะแค่ไหนตั้งใจเรียนแค่ไหนแต่คุณไม่เอามาใช้คุณไม่มีทางพูดได้มันต้องเริ่มจากการพูดทำจริงๆลงมือทำจริงๆค่ะเรื่องพูดเนี่ยมันสำคัญมากค่ะและทุกคนน่ะจะเห็นแล้วว่าเก่งขึ้นจริงๆนะคะทีนี้ถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากที่จะย่นระยะเวลาในการที่จะไปฝึกพูดเองอ่ะอย่างที่จอยบอกอ่ะจะไม่เรียนที่ไหนเลยจะพูดเป็นปีเลยจะพูดได้ จะพูดเป็นปีเลยจะพูดได้
วันนี้คุณไม่ต้องพูดเป็นปีค่ะคุณมาเรียนกับจอยเนี่ยรับรองเลยคุณพูดได้แน่นอนคุณจะเก่งขึ้นทุกวันเลยภายในเวลา1เดือนที่คุณมาฝึกนะคะคุณจะเก่งขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเลยนะคะแล้วถ้าใครสนใจนะคะคอร์สนี้ค่ะราคา399บาทขั้นต่ำนะคะ399บาทขั้นต่ำคือหมายถึงอยากจะให้39,000ก็ได้นะคะไม่ว่านะคะอยากให้39,000ก็ได้ค่ะหรือจะให้399ก็ได้นะคะโคตรถูกอ่ะคือทำมาเพื่อช่วยจริงๆนะทำมาเพื่อช่วยเลยถ้าใครสนใจนะคะสำหรับใน TikTok กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ในเพจนะคะสามารถกดมาที่ลิงก์สินค้าตรงนี้ได้นะคะลิงก์รูปกระเป๋านะคะรูปกระเป๋ากดที่รูปกระเป๋าหรือว่าเราจะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาหรือว่าจะคอมเมนต์มาหรือว่าจะไลน์มาก็ได้ที่ LINE @@krujoy KRUJOY นะคะราคานี้เชื่อใจเถอะว่าไม่ต้องเสียดายเงินหรอกมันสามารถเอาไปสร้างเงินให้คุณได้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าจอยบอกคุณด้วยว่าคุณจะได้เงินจากการไลฟ์สดได้ยังไงบ้างอยากรู้ว่าคุณจะได้เงินจากการไลฟ์สดได้ยังไงบ้างคือจะบอกว่าจะบอกเลยว่าการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นมั่นใจขึ้นการที่เราพูดได้นะการที่เราพูดได้ไลฟ์สดได้นะมันสร้างความมั่นใจให้คุณด้วยนะมันสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้คุณด้วยนะแล้วคุณจะสามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้อยู่ในราคาหลักร้อยอ่ะคือแม่งไม่ต้องเสียดายหรอกค่ะจะบอกจริงๆแล้วค่ะเงินเท่านี้เงินเท่านี้คือบอกเลยว่าตั้งไว้งั้นแหละค่าขู่มีคนบอกว่าค่าขู่ค่าขู่ค่ะคุณจอย399ค่าขู่ค่ะนะจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่ามันฟรีไงถ้ามันฟรีแล้วมันไร้ค่าน่ะถ้ามันฟรีนะบางคนเข้ามานะถ้ามันฟรีนะบางคนเข้ามาก็งั้นๆน่ะเข้ามาก็ไม่ได้สนใจเรียนหรอกถ้ามันฟรีให้มันเสียตังค์บ้างนะคะเสียตังค์บ้างก็ยังรู้สึกว่ามีค่าบ้างนะคะพี่เจงอยากรู้ใช่ไหมพี่เจงไปเรียนย้อนเลยแสดงว่าพี่เจงเรียนยังไม่จบใช่ไหมคะ มันอยู่ในเนื้อหาแล้วพี่เจงอ่ะโอเควันนี้นะคะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณน้องเกดนะคะขอบคุณน้องเกดนะคะขอบคุณที่ทุกคนค่ะที่สละเวลาอันมีค่านะคะมาฟังเราแล้วจะบอกเลยว่าเนื้อหาวันนี้ดีมากแพงมากลึกมากโอเคป่ะใครอยากดูย้อนหลังนะคะสามารถไปตามได้ใน YouTube นะคะชื่อสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยนะคะยินดีค่ะโอ้ขอบคุณสำหรับกุหลาบค่ะน้องเกดสามารถไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube และ Facebook นะคะสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยช่องทางเดียวกันชื่อเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าใน TikTok มันย้อนไม่ได้เนาะใครเผื่อใครอยากฟังวันนี้ดีจริงๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้9โมงเช้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีทุกคนค่ะไปแล้ว